าจะกลับฮะรถหนักกล้องสั่นอาจจะเบลอๆหน่อยนะครับพอดีขาจับโทรศัพท์ผมมันสั่นวันนี้บรรยากาศดีฮะอุณหภูมิอยู่ที่ลืมดูฮะโทษทีฮะก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเวลาเป็น YouTube มือใหม่นะต้องเข้าใจหน่อยนะครับรูปอ่านไม่หล่อกระดอนไม่หวานครับภูมิต้านทานไม่ค่อยจะมีนะฮะเกี่ยวอะไรกันไหมเนี่ยเออไม่เกี่ยวเนาะพูดแบบนั้นแหละงานไม่ค่อยจะมีวิ่งหรอกครับก็วันละเที่ยว2เที่ยวบ้างบางวันก็ 3-4 วันเที่ยวเออแล้วก็โดนพายุเข้าอย่างนี้ก็ยังไงล่ะน่าจะวันละเที่ยวมั้งหรือไม่ก็ถ้าทรายมันขาวก็วิ่งด่วนๆครับเข้าป่าแค่มันต้องได้กินกันเลยครับก็ฝากดูหน่อยนะฮะไปดูก็
ก็เปิดจริงๆไว้ก็ได้ครับก็เป็นอะไรล่ะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งฮะคือไม่ใช่ว่าอะไรหรอกง่วงก็คือต้องมาอัดคลิปไว้ฮะพูดโทรศัพท์คนเดียวเนี่ยครับเผื่อมันจะได้หายง่วงบ้างพอดีว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยมันก็จะหลับในนะง่วงนอนแล้วจะหลับในก็หาอะไรทำอยู่คนเดียวครับพูดทำเพื่ออะไรร้องเพลงอะไรไม่หวานนะครับดีกว่าจะให้หลับนะก็เป็นทางเลือกหรือตัวช่วยแบบนึงนะหรือไม่ก็นี่แหละเปิดเพลงเสียงดังๆนะแต่ว่าลมไม่มีเครื่องเสียงเท่าแก่ก็ถอดลงมาแล้วฮะก็หนักหัวได้ยินว่านี่นะฮะจบฤดูการเกี่ยวข้าวเขาจะจัดให้ใหม่ฮะรู้จะจัดแบบไหนเนาะก็แต่รอชมตอนต่อไปนะฮะคลิปนี้ก็จะเอาแค่10นาทีพอฮะหนาวเยอะหรอกยาวมากกันไปก็ FC ครับกด FC ลำคาญนะพอลำคาญมันก็นอนแล้วเพิ่งรู้ว่าโอ้ยฮะรอเล่นกันเลยยาวตื่นแต่เช้าทุกวันนะครับออกจากบ้านเอ้ยไม่ใช่ดิจะเริ่มต้นใหม่นะเริ่มต้นงานใหม่แต่ว่าตื่นประมาณตี 2:40 อะตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตี 2:40ก็ลุกไปเช็ครถเครื่องอะไรก็ติดเครื่องฟรีเครื่องไว้ครับปัดลมทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงหรือว่า40 นาทีครับแล้วก็ปัดเครื่องทิ้งไว้แหละติดเครื่องทิ้งไว้แล้วก็มาทำธุระส่วนตัวอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันนะหลักๆ ก็คือขี้หลับไปด้วยเลยนานขอโทษนะครับที่พูดจาหยาบคายก็พอดีนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงเลยก็พอดีจะแต่งตัวเสร็จครับไปขึ้นรถก็ลมก็สำหรับคันที่ปัดลมช้าก็ได้ประมาณ6-7 ปอนด์นะฮะว่าถ้ารถคันไหนปัดลมเร็วก็เต็มพอดีครับสำหรับรถผมคันนี้ก็ตั้งไว้ที่ประมาณ9ปอนด์นะฮะเพราะว่าปกติมันจะ8ปอนด์ใช่ไหมมันไม่พอครับเบรก2ทีก็ลมหมดแล้วฮะถ้ายิ่งเคซอยแคบๆวิ่งโยกอะไรเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับเบรก3ทีโยกไปโยกมาก็หมดแล้วครับสับเกียร์ไปมาลมหมดก็ไงล่ะก็ต้องฟรีเครื่องทิ้งไว้ปั่นลมเปลืองน้ำมันครับก็เป็นไม่ได้ก็ย่าเบรกเลยฮะแต่ก็มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับถ้าว่าขับรถไม่เบรกเนี่ยถ้าเป็นรถไฟผมเชื่ออยู่ไม่เบรกครับนอกเรื่องนี่แหละโทษนะครับนอกเรื่องก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ก็ไร้สาระเช่นเคยก็แก้ง่วงอ่ะแก้ง่วงก็ยังไงล่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะช่องช่างนางนอนทัวร์นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบ๊ายบาย